ู่ด้านแบ็คคอร์ดนะครับให้กับลิชชูตไม่ได้ให้มาที่ทวิส2คะแนนจัมชูตลงมาครับนะครับขึ้นมา9ต่อ11เดนิสขึ้นมา4คนต่อ2กลับมาที่ลิชเช็ดแป้นลงไหมยังไต่ลงไปได้ครับกีฟแอนโกแล้วไปกลับเลยครับกลับมา11เท่ากันแล้วครับตอนนี้ตัวทวิสเข้ามาถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของซีซั่นเลยนะครับการได้แลมการได้ทวิสเข้ามา3คะแนนครับเฟดดิลิสครับไม่มีใครประกบชุดเลยนะฮะขยับนำเป็น18-15ครับโดนรุม3ครับนี่ครับต้องช่วยกันนะฮะแล้วก็จะพาสเบรกยังเก็บได้อยู่ครับมาเสียมอแกนจ่ายมาทาวิสชุดตรงบริเวณจุดโทษลงครับแซงนะฮะ23-21จ่ายสวยมากครับรันเวย์ช็อตนี้แล้วก็ขึ้นรีเวิร์สสวยเลยครับแล้วเลิศแล้วตัดเบสไลน์ไปตรงนี้สวยจริงๆครับดันกับเฮอริงก็แข็งนะฮะให้มาที่เฟดิลิช3คะแนนมาเหมือนกันครับเสมออีกแล้วครับ34เท่าเฟดิลิชบอลโดนขับห่วงก็ถ้าท็อปตีกลับมา14วิใหม่นะฮะเฟดิลิชโอ้โหลุยเข้าไปแล้วก็ขึ้นโอ้โห3คนครับได้ฟาวด้วยครับแอนวันโอ้ช็อตนี้ต้องเอาไปเป็นไฮไลท์เลยครับยอดจริงๆครับเฟดิลิชคูนิวานลงมาอิสยักลงมายังมี3คนที่เขาเปลี่ยนแต่ของมโนภายนะตอนนี้ใช้อยู่6คนเท่านั้นครับแล้วก็เมื่อสักครู่เราคุยกันนะฮะหลังไมค์นิดนึงว่าวันนี้ปกติส่งกำลังใจเชียร์กันต่อนะครับเฟดิลิชได้ลงมาลิชลุยเองได้ฟาวลงครับอะไรครับได้แอนวันครับฟาวโดยเบรนดอนจาวาโต้นะครับยูโทรก่อนหน้านี้7ครั้งลง1ครั้งที่8ลงครับไม่ฟาวเลยครับกลับมาต่อครับทางว้าวจะปัดตรงนี้ผู้สินให้เป็นฟาวไปแล้วครับจาวาโต้เกือบจะเสียเทิร์นโอเวอร์กลับมาได้ฟาวลูกแรกล้มครับลิชหวังหมดครับ